งบดิจิตอลซึ่งคนถามหาเนี่ยค่ะครับว่าเราเขาแขวนไว้ยาวหรือว่าเราจะยังไงคะเราจะยังไม่มีกำหนดเวลากลับมาจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติก็ต้องไม่ถึงกับไปต่อท้ายหรอกแต่ว่าก็คงอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีอะไรมันก็เป็นกระบวนการพิจารณางบประมาณตามปกตินะครับทำความเข้าใจกับว่าคำว่าแขวนเนี่ยมันก็คือให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพิจารณางบประมาณในปีก่อนๆก็แทบจะมีกับทุกครั้งนะครับเท่าที่ผมเคยเป็นกรรมการมาหลายครั้งเนี่ยนะครับเมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อมูลที่ยังค้างคาใจกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองนั่งเป็นประธานทั้งวันนะแล้วก็การพิจารณางบประมาณในปีนี้ราบรื่นมากนะเมื่อวานในส่วนของงบกลางแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจใช้เวลาแค่ครึ่งเช้ากับช่วงบ่าย2โมงเสร็จก็จบละนะครับค่อนข้างเร็วนะครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องของ Digital Wallet นะครับก็ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเอกสารที่มาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับคือมีเพียงแค่3แผ่น4แผ่นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์การเป็นกรรมการงบประมาณมาหลายปีเป็นฝ่ายค้านมาก็หลายครั้งนะครับลักษณะนี้ก็บอกว่าต้องไปทำข้อมูลมาเพิ่มนะครับซึ่งเรียนด้วยความเคารพว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้มาชี้แจงติดภารกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่กำกับในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังตัวท่านปลัดเองท่านลวรนนะครับท่านมาชี้แจงในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจแต่ท่านติดภารกิจโดนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ไปพบที่ทำเนียบนะครับไปประชุมกันเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับมีทั้งทาง BOI ทั้งทางตัวแทนผู้แทนการค้าไทยก็อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็ติดภารกิจต้องออกไปนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านรองปลัดมาชี้แจงหนึ่งท่านนะครับแต่ปรากฏว่าท่านรองปลัดเนี่ยด้วยความเคารพท่านไม่เคยเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการชุดใดๆเลยนะครับเพราะว่าบุคลากรที่อยู่ในชุดอย่างเช่นของคณะกรรมการนโยบายก็ตามหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆก็ตามเนี่ยเป็นท่านปลัดเป็นทางท่านผู้อำนวยการสสค.นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะตอบคำถามลำบากนะครับประกอบกับเอกสารไม่ครบเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะส่งมาเพิ่มเนี่ยนะครับถ้ามีหน่วยงานข้างหน้าเป็นอย่างนี้อีกนะครับผมเองในฐานะถ้านั่งตรงเป็นประธานเนี่ยผมก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายผมเองนะครับเป็นคนสั่งการให้หน่วยงานเนี่ยกลับไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างทุกคำถามที่เพื่อนสมาชิกกรรมาธิการได้ถามเนี่ยเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ไปเอารวบรวมมาตั้งแต่ชั้นของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการในชั้นของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการกำกับต่างๆเนี่ยที่มีรายละเอียดพร้อมเนี่ยก็ให้ทำเป็นเอกสารส่งมาแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขั้นตอนเมื่อกลับมาก็ดูไม่น่ามีประเด็นปัญหาอะไรครับสุดท้ายก็คงจะผ่านอย่างราบรื่นอยู่ครับมั่นใจว่าเดินหน้าไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าประชาชนเขาก็รออยู่แน่นอนครับกลไกงบประมาณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับการพิจารณาเนี่ยในฐานะที่ผมเองนอกจากเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังผมก็เป็นส.ส.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานอย่างให้เกียรติกับสมาชิกกับกรรมาธิการที่ได้ตั้งขึ้นมาโดยตัวแทนของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญข้อมูลที่ต้องครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ปล่อยผ่านอะไรที่ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับผมเองเนี่ยนั่งเป็นประธานถามว่าตอบได้มันก็ตอบได้นะแต่ว่าโดยบทบาทมันตอบไม่ได้ไงนะครับเพราะเรานั่งอยู่กำกับอยู่ข้างบนนะครับก็ยังบอกว่าไอ้จริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็รอครั้งหน้าแล้วก็ให้ตัวท่านปลัดเนี่ยถ้าให้ท่านสะดวกให้ได้อะแล้วก็มาด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนครับ